คนห่วงหามากมายที่หมู่ป่าจังหวัดเชียงรายที่โชคร้ายติดในถ้ำหลวง13ชีวิตทั่วทิศให้ความเป็นห่วงพ่อแม่นั่งน้ำตาร่วงเป็นห่วงรอการกลับมาหลายวันผ่านทางการทุกส่วนร่วมใจช่วยเหลือด้วยความห่วงใยทุกสายเลือดไทยล้วนมีคุณค่าทุกวันมีหวังส่งกำลังใจมันในศรัทธาว่าทีมฟุตบอลหมูป่าจะต้องกลับมาด้วยความปลอดภัยพรขอพรจะแม่นะครูบาบุญชุ่มแผ่บุญครั้งใหญ่มาให้คนไทยได้รับข่าวดีคนแปลกหน้าที่หมู่ป่าที่รอการกลับมีหลายคนก็นอนไม่หลับนักบันรอ13ชีวิตปฏิบัติการที่มุ่งมั่นและสามัคคีทุกเทแรงกายI'm